สวัสดีครับทุกคนครับผม PJ หมอชานอลนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของ10เรื่องเบื้องหลังกว่าจะเป็นหนังเรื่อง Fast and Furious กันนะฮะFast and Furious นะฮะจัดว่าเป็นหนังแอคชั่นสุดมันที่มาพร้อมกับความเร็วพาผู้ชมไปพร้อมกับการซิ่งทั้งหมด7ภาคนะฮะและตอนนี้แฟนๆกำลังตื่นเต้นกับการมาของภาคที่8นะฮะนั่นก็คือ The Fast of the Furious ซึ่งเพื่อเป็นการต้อนรับหนังภาคใหม่ที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้นะฮะเราได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ Digital Spy มาเป็น10เรื่องที่น่าสนใจที่สุดนะฮะและมาดูกันว่าเบื้องหลังของภาพยนตร์เหล่านี้นะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างเรื่องที่10วินดีเซลไม่อยากกลับมาเล่นวินดีเซลนะครับปฏิเสธข้อเสนอจาก Universal Studios เป็นมูลค่ากว่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะเพราะไม่อยากกลับมาเล่นหนังภาคที่2โดยเขาเปิดใจเมื่อปี2015นะฮะว่าทางสตูดิโอไม่สนใจว่า Fast Furious 2นั้นจะเป็นอย่างไรจะต่อเนื่องจากภาคแรกหรือไม่นะฮะโดยพวกเขานะแค่เขียนเรื่องออกมาแล้วแปะชื่อ Fast and Furious เข้าไปเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเป็นการเขียนหนังอะไรขึ้นมาไม่รู้นะฮะแล้วเอา Fast and Furious มาใช้เป็นชื่อนั่นเองเรื่องที่9นะฮะบทสำหรับภาคที่2 Fast Furious Universal Studio นะฮะเตรียมบทสำหรับภาคที่2 Fast to Furious นะฮะเอาไว้2ชุดโดยชุดแรกมีบทของ Vin Diesel ส่วนอีกชุดนะฮะสำรองไว้เผื่อ Vin Diesel ไม่ยอมกลับมาซึ่งผลสุดท้ายนะฮะ Vin Diesel ก็ไม่กลับมาแสดงจริงๆสรุปได้ว่า Vin Diesel งอนนั่นเองนะฮะเรื่องที่8 Tokyo Drift หนังภาคที่3นะที่มีชื่อว่า Tokyo Drift นะฮะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่นะฮะดังนั้นนะฮะ Universal ได้ขอให้ Vin Diesel กลับมาร่วมแสดงอีกครั้งในช่วงท้ายดึงดูดรายได้บน Box Office นะฮะแต่ถึงอย่างไรนั้นนะฮะ Vin Diesel ยื่นข้อเสนอว่าเขาจะกลับมาได้ภายใต้เงื่อนไขก็คือ Universal เนี่ยต้องมอบสิทธิการสร้างหนัง Risk Dick ซึ่งทางค่ายก็ตอบตกลงนะฮะส่วนทางเขาก็ได้สร้างหนังเรื่อง Risk Dick เวอร์ชันตัวเองในปี2013นั่นเองนะฮะเรื่องที่7นะฮะบทของ Advent สำหรับผู้กำกับ John Singleton นะฮะอยากได้แรปเปอร์หนุ่มจากจารุนนะฮะกลับมาแสดงในบทของ Advent นะฮะในส่วนหนังภาคที่2นะฮะเขาได้ขอการปฏิเสธเพราะอยากเล่นหนังเรื่องอื่นมากกว่าซึ่งภายหลังนะฮะตัวละครดังกล่าวที่ถูกแทนที่โดยแชดบัคเกอร์นะฮะคาแรคเตอร์ใหม่ซึ่งได้รับบทเป็นแรปเปอร์อีกคนนึงอย่างรูดาคริสนะฮะที่มีบทบาทจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าเป็นการเชิญตัวละครเข้ามาร่วมแสดงแต่ก็ถูกปฏิเสธบ่อยครั้งมากเลยนะฮะเรื่องที่6นะฮะซุงกังจัสตินลินนะฮะคว้านักแสดงที่มีเชื้อสายเกาหลีซุงกังมาร่วมสมบทบาทเป็นฮันในภาคโตเกียวดริฟต์นะฮะหลังจากนั้น3ภาคอย่างไรก็ตามนะเขาเคยได้สวมบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าฮันมาแล้วในหนังเรื่อง Butter Luck Tomorrow ซึ่งเป็นภาพยนตร์ของผู้กำกับจัสตินลินนะฮะแน่นอนนะครับว่าทั้ง2ตัวละครนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ประการใดนะฮะเอาเป็นว่าชื่อตัวละครเดียวกันแต่คนละภาพยนตร์กันนะฮะเรื่องที่5บทของลุคฮอปส์การที่เจเวนจอห์นสันนะฮะจะสมบทบาทเป็นลุคฮอปส์อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะฮะทราบหรือเปล่าครับว่าขาบูรุ่นใหญ่อย่างทอมมี่รีจอนส์นะฮะเคยได้รับเลือกเป็นตัวโปรดที่วินดีเซลอยากให้กลับมารับบทนี้อีกครั้งอย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อแฟนๆเรียกร้องมาเยอะ The Rock เลยเริ่มแสดงด้วยเลยซึ่งบทดังกล่าวนะฮะจึงตกเป็นของเขาทันทีเรื่องที่4ฉากสุดท้ายของหนังภาคที่6ในช่วงภาคที่6นะฮะในฉากที่ฮอฟส์กำลังเดินเข้ามาในงานปาร์ตี้ของดอมเราได้ยินเสียงฮอฟส์เล่นมุกเกี่ยวกับหน้าผากของโรมันซึ่งฉากนี้นี่แหละฮะเดอะร็อกดันสดชื่นขึ้นมาเองซึ่งสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือการถูกแซวอย่างไทเลสนะฮะกับกิฟสันที่ยังเนียนกับบทบาทของตัวเองต่อไปทำให้ฉากนี้ออกมาตลกที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่เก๋ไก๋ว่าเป็นการแสดงนั่นเองนะฮะเรื่องที่3นะฮะไบรอันกับเลตตี้แม้ว่าตัวละครจะเป็นตัวละครที่โดดเด่นทั้งคู่นะฮะแต่ไม่น่าเชื่อว่าไบรอันและเลตตี้นะฮะไม่เคยมีบทสนทนากันถึงภาคที่6เลยนะฮะบอกได้คำเดียวครับว่าสตรองจังเลยเรื่องที่2นะฮะพอวอล์กเกอร์พอวอล์กเกอร์นะฮะไม่ใช่นักแสดงตัวแรกสำหรับบทบาทไบรอันโอคอนเนอร์นะฮะเพราะก่อนหน้านั้นนะฮะมีนักแสดงหลายคนถูกพิจารณาเช่นเอมิเนมคริสเตนเบลรวมไปถึงมาร์ควอลเบิร์กด้วยนะฮะเอาเป็นว่าตัวละครในปัจจุบันที่เราเห็นนะฮะกว่าจะมีบทบาทได้นั้นต้องผ่านการพิจารณาและการคัดกรองมาเป็นอย่างดี
และเรื่องที่1พอลวอเกอร์เสียชีวิตหลังจากพอลวอเกอร์นะฮะได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะฮะทางทีมงานต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ว่าจะนำเขากลับมาเล่นหนังภาคที่7ได้อย่างไรการนำใบหน้าและเสียงจากภาคก่อนๆของพอลนะฮะมาประสานกับการสร้าง Visual Effects หรือว่า CG นั่นเองนะฮะจากนั้นจึงนำใบหน้าที่ได้มาไปใส่บนร่างกายของน้องชายแท้ๆของเขาอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะโคดี้วอเกอร์และเคเลฟวอเกอร์จึงขอรับหน้าที่แสดงแทนพี่ชายของเขานั่นเองอันเป็นว่าในภาคที่7นะฮะพอวอเกอร์นั้นคือ CG ทั้งหมดเลยนะฮะและนี่คือ10เรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Fast and Furious นะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆฝากกด Subscribe กันด้วยนะฮะถ้าอยากดูคลิป7อันดับอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมวีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ